วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดร้องไห้ไม่ออก F เจอประโยคเจ็บจี๊ดรับสเปคเปลี่ยนเผยพระเอกหนุ่ม F ทักษะอ้อนมาเป็นแขกรับเชิญคนแรกผ่านทางรายการน้องใหม่แกะกล่องซองอาเบาซึ่งมีบางช่วงบางตอนพิธีกรได้ถามว่านางเอกที่ผ่านบทดราม่ามาเยอะอย่างแอปทักษะอ้อนเคยเจอฉากที่ต้องร้องไห้กลับร้องไม่ออกไหมแอปบอกว่ามีวันหนึ่งที่เราต้องเข้าฉากร้องไห้แต่ร้องไม่ออกจนพี่สันสีแก้วหล่อผู้กำกับเดินมาคุยกับแอปแล้วพูดด้วยประโยคนึงซึ่งเจ็บจี๊ดมากๆว่าแอปต้องเชื่อก่อนว่าผู้ชายดีๆยังมีอยู่จริงบนโลกตอนนั้นอึ้งไปเลยค่ะกลับไปคิดว่าหรือจะมีปัญหาที่ความเชื่อของแอปจริงๆทางที่เมื่อก่อนตอนที่เราไม่เคยผ่านอะไรทุกข์ร้อนในชีวิตเลยต้องพยายามเข้าใจความรู้สึกของตัวละครอย่างเล่นบทร้องไห้แต่วันหนึ่งเมื่อเราผ่านจุดๆนึงมาแต่อาจจะมากไปหน่อยมั้งกลับเล่นไม่ได้ตอนนั้นรู้สึกเหมือนตัวเองตายด้านไปเลยพอเล่นไม่ได้แอปก็พูดกับพี่เปิ้ลผู้จัดการส่วนตัวว่าทำยังไงดีรู้สึกกลัวตัวเองแล้วพี่เปิ้ลบอกว่ามีทางเลือกให้แอป2ทางคือกลับไปหาครู acting หรือโทรหาจิตแพทย์เพราะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับเราแต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะอยากให้แอปทักษะอ้อนพูดถึงคนที่ทำให้ตัวเองเริ่มบ้างแอปบอกว่าถ้าพูดถึงคนในสเปคอย่างสมัยวัยรุ่นเราจะชอบคนที่มีคาแรคเตอร์อย่างลีโอนาร์โดดิคาปิโอแอสตันคูเชอร์หรือแบดลีย์คูเปอร์เราไม่ได้ชอบคนหล่อเนี้ยบแต่ชอบคนดูมีเสน่ห์ดูฉลาดดูกบฏคนหน้าตาดื้อคนดีเราเก็บไว้เป็นเพื่อนแต่ปัจจุบันเราไม่ได้ชอบแบบนั้นแล้วนะเราชอบกงยูแล้วนะสมมุติว่ากงยูต่อสายหาแอฟทักษะอ้อนแล้วชวนไปอยู่ด้วยแอฟบอกว่าจะรออะไรล่ะคะจริงๆแอฟชอบโซจีซบด้วยนะแต่ว่าเขามีแฟนแล้วเขาแต่งงานแล้วเหลือกงยูนี้แหละที่ยังไม่ได้แต่งงานเขาจะแต่งได้ยังไงล่ะแอฟยังอยู่ที่นี่อยากไปเกาหลีมากไปรับบทเป็นอาจุมะก็ได้เห็นเขาเล่นซ้ำๆคนเดิมๆกันอยู่เราไปเป็นนักแสดงหน้าใหม่ให้ก็ได้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ